ทำคืนนี้ฝนตกครับผมทั้งฝนตกทั้งฟ้าร้องเลยฟ้าแลบด้วยสุดๆเลยฮะอันนี้ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสำหรับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักเกือบ3ทุ่มแล้วฝนกำลังตกเลยที่สตีบเรานี่นั่นแหละเข้าเวรฝนกำลังตกปล่อยๆไม่ได้หนักมากแต่ว่าเสียงฟ้าร้องมีเสียงฟ้าร้องโอ้โหนะเป็นไงฮะฟ้าแลบอะบรรยากาศยามค่ำคืนวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะฟ้าแลบตลอดเวลาเลยก็อาจจะเป็นฝนสั่งลานะเป็นไงฮะเสียงฟ้าร้องฟ้าฟาดนาเล็กนั่งอยู่ในตึกฮะถึงกล้าถ่ายโอ้โหเป็นไงฮะฟ้าแรงมากเลยฟ้าแลบตลอดเลยเสียงครื่นคืนนะทางฝั่งของสตีฮีนะนี่แหละช่วงนี้ก็มีฝนบ้างปลาปลายนะสำหรับที่ญี่ปุ่นก็โหโดนกันหนักนะพายุอะไรนะฮาบิกิสหรืออะไรเนี่ยโหถือว่าโดนรุนแรงมากแต่ว่าบ้านเมืองเขารู้สึกว่าเรื่องของการมีวินัยเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรของประชาชนเขาโอ้ค่อนข้างดีฮะมีการอพยพโอ้โหคนหลายล้านคนถือว่าสุดยอดมากเลยประเทศไทยเราอีกไม่นานก็คงมีโอกาสที่จะเจออย่างนั้นนะก็ต้องเตรียมรับมือไว้ด้วยนะฝนเริ่มมาแรงแล้วฟ้าก็แรงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมหลับฝันดีกันครับครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ